Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. I'm very well, thank you. Sit down. Thank you, teacher. Okay, class. Nice to see you again, and welcome to the English class. And good morning to the teachers and the students in the remote area. Nice to see you again too. สวัสดีนักเรียนแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ขณะนี้นะคะพบกันอีกเช่นเคยภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะแล้วก็วันนี้นักเรียนที่ร่วมรายการเพื่อนๆปลายทางจะเห็นว่าวันนี้จะมี2สีนะคะก็เป็นนักเรียนม.4/3แล้วก็ม.4/6มาแจมเล็กน้อยนะคะเพราะว่าวันนี้เขาจะต้องพรีเซนต์งานนะคะโอเคโอเคเขาจะต้องพรีเซนต์งานเมื่อวานนี้ครูสั่งกันบ้านไปให้ไปช่วยสรุปนะคะเรื่องของโบรชัวร์ไปดูว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ในโบรชัวร์นำเสนอมาเนี่ยในเรื่องของอินเจอร์ไมกามีที่ใดบ้างนะคะมีสถานที่ที่ใดบ้างและที่นั่นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้นักเรียนไปเติมในชาร์ตที่เขียนว่า place คือบอกสถานที่ที่เราชอบสักหนึ่งแห่งพอนะคะแล้วก็บอก location คือสถานที่ตั้งแล้วก็บอกthings you can see and do ถ้านักเรียนไปที่นั่นนักเรียนจะไปดูอะไรได้บ้างและทำอะไรได้บ้างนะคะแผ่นนั้นส่งมาด้วย understand yes, yes. okay งั้นเดี๋ยวเราไปดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะคะในเรื่องของ in Jamaica ตอนที่2นะคะเราก็ไปดูเรียบร้อยแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นแผนที่ของจูไมกาเป็นอะไรคะเป็นชื่อของอะไรคะจูไมกา is and is a country ประเทศใช่ไหมเป็นอะไรคะ island okay yeah จูไมกา is an island นะอ้าวผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะนักเรียนสามารถบรรยายเกี่ยวกับสถานที่หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือของประเทศได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่นักเรียนสามารถจะบรรยายได้ครูอาจจะให้นักเรียนไปบรรยายเรื่องของหัวหินมีอะไรน่าเที่ยวบ้างถูกไหมคะหรือเอากว้างอีกนิดนึงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างถ้าหัวหินมันจะแคบไปนะมีมิวเซียมมีไหมคะพิพิธภัณฑ์อะไรคะหัวหินนี่มีอะไรที่ดังๆทะเลค่ะทะเลดังอะไรอีกคะบีชมีอะไรอีกมีอะไรอีกอะไรนะคะหัวหินเฉพาะในอำเภอดิสทริกอำเภอหัวหินอะไรนะคะมีมาร์เก็ตเรานึกถึงช้อปปิ้งมาร์เก็ตอีทติ้งการกินอาหารฟู้ดอะไรเงี้ยฟู้ดแอนด์ดริงค์เราไม่นึกถึงอะไรที่มันสร้างชื่อให้หัวหินวังไกลกังวลไกลกังวลพาเลสอะไรคะวัดใช่ไหมฮะเทมเพิลอะไรอีกโอ้โหบ็อกซิ่งwe have a famous boxer มีนักมวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังใช่แล้วค่ะคุณโผลกิ่งเพชรแหมไม่นึกเลยอ้าวเรามาดูนะคะ communication focus reading a holiday brochure เราจะไปอ่านบรอชัวร์เกี่ยวกับวันหยุดกันนะคะทีนี้นักเรียนปลายทางก็อาจจะมีที่มันอะไรที่ famous popular แปลว่าอะไรคะ famous popularมีชื่อเสียงอย่างยะโสธรก็จะมีอะไรคะมีอะไรคะ popular festival มีเทศกาลที่มีชื่อเสียงพูดปั๊บรู้เลยอะไรคะบุญบั้งไฟแต่ต้องเล่นในเทศกาลเท่านั้นเดี๋ยวนี้มีนอกเทศกาลไม่ได้นะคะมันมีอย่างอื่นแอบแฝงสำหรับคนที่ไม่ดีเนาะหรือจะเป็นที่อุบลราชธานีจะมีอะไรที่ดังมากงานอะไรที่ดังมากอะไรคะแห่เทียนเข้าพรรษานี่คือความรู้รอบตัวนะนักเรียนเก่งมากเลยนะความรู้รอบตัว
ช่ไหมคนเราต้องมีความรู้รอบตัวบ้างไม่ใช่โต๊ะอย่างเดียวเวลาสอบนี่โหแบบหันรอบโต๊ะเลยกลับบ้านคอเคล็ดนะโอเคอ้าวเรากลับไปดูกันเลยเราไปดูที่ในหนังสือในโบรชัวร์ Who is the volunteer ครูต้องการอาสาสมัครในการอ่านค่ะเริ่มที่เนกริลแล้วเดี๋ยวครูต้องการคนที่จะมาถอดความตรงนี้ด้วยว่าที่เนกริลนี้มีอะไรที่น่าสนใจขออาสาสมัครใครคะอ่ะปริมณฑลปริมณฑลจะอ่านบทที่ตอนที่1แล้วเดี๋ยวใครอาสาที่จะถอดความให้ตอนที่1ยกมือไว้ก่อนเลยค่ะเนกริลเตรียมไว้นะตอนที่1 นะคะอ่ะปริมณฑลเริ่มเลย Negril Negril is on the west coast of the Iceland 100 miles from the capital Kingston There are 7 miles of beach and many water sports to choose from scuba diving sailing or offline surfing or you can swim and lie on the beach at the edge of the deck go to Rick's cafe for the sunsetHave a drink and watch the sun go down. Okay. แกนิดหนึ่งนะคะตรงนี้ใช้ว่า wind surfing. ใครจะแปลขอไมค์ให้สิริรัตน์ค่ะสิริรัตน์ช่วยเลยน่ารักมากเลยนะคะนักเรียนทำการบ้านมาทุกคนเลยวันนี้นะคะนักเรียนปลายทางทำการบ้านมาหรือเปล่าคะเริ่มที่สิริรัตน์เลยค่ะแปลเลยค่ะสรุปก็ได้ตั้งอยู่ทางตะวันตกชายฝั่งทะเลเกาะ100ไมล์ที่ห่างจากเมืองหลวงมีหาดยาวประมาณ7ไมล์และมีกีฬาทางน้ำให้เลือกเช่นดำน้ำเรือและสามารถว่ายน้ำนอนพักผ่อนที่ชายหาดได้พอตอนตกเย็นดริงค์คอฟฟี่นั่งดื่มและดูพระอาทิตย์ตกดินเดี๋ยวครูเสริมนิดนึงนะคะAt the end of the day ก็คืออาจจะเป็นช่วงเย็นนะคะบ่ายแก่ๆอะไรเงี้ยนะคะสิ้นสุดของวันอะไรเงี้ยก็คือเย็นๆนะคะ Go to Rick's Cafe for the sunset นะคะก็เชิญให้ไปที่ Rick's Cafe เป็นชื่อของร้านอาหารเครื่องดื่มนะคะไปนั่งดูอะไรคะ sunset พระอาทิตย์ตกดินนะคะ Have a drink and watch the sun go down ก็ไปนั่งดื่มนะคะนักเรียนมีเขียนมานะไปนั่งดริงครูบอกทำไมนักเรียนไม่ในเมื่อนักเรียนจะแปลไทยทำไมไม่แปลไทยให้หมดคะก็นั่งดื่มอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่ไฮโซก็เลยบอกว่าไปนั่งดริงนะคะดูมันไฮโซนั้นถ้าเวลาเราพูดภาษาไทยเราก็พูดให้หมดเลยเลยอย่าพูดทางอังกฤษครึ่งหนึ่งนะคะก็ไปนั่งดื่มแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินโอเคกู๊ดจ๊อบเก่งมากค่ะต่อไปค่ะปริมณฑลอีกนะแร็คเก้Sunfest. Reggae Sunfest. There are two reggae music festivals in Jamaica, Sunfest and Sunsplash. This Saturday is the Sunfest at Montego Bay. It starts in the afternoon and goes on all night. You can sing, dance, or just listen to Jamaica's top reggae musicians. Good job. มาใครจะพูดคะ Reggae Sunfest.เป็นเทศกาลแห่งเพลงเรเก้เริ่มค่ะเฟสติวัลคือเทศกาลนะคะใครคะWhat's your name อุมาพรเริ่มค่ะมีงานดนตรีแนวเรเก้สองงานในจาเมกาซึ่งก็คือ Sunfest และ Sunsplash เสาร์นี้จะมีงาน Sunfest ที่อ่าวมอนเตโกงานจะเริ่มในช่วงบ่ายและต่อเนื่องไปตลอดทั้งคืนคุณสามารถที่จะร้องเพลงเต้นรำหรือเพียงแต่ฟังสุดยอดนักดนตรีแร็กเก้ของจาเมกาก็ย่อมได้โอ้โหตบมือเลยค่ะกิจจับสำนวนดีนะคะDance you can sing dance or just listen to Jamaica's top reggae musician นักดนตรีแร็กเก้นั่นเองนะคะต่อไปใครจะอ่านคะปริมณฑลค่ะเมื่อกี้ปริมณฑลคราวนี้ก็ปริมณฑลต่อไปค่ะ The Blue Mountains, the countryside
In Jamaica, it's beautiful too. The Blue Mountains are in the center of the island. This is where the famous Blue Mountain coffee comes from. You can go to a coffee plantation for the weekend. Get up early before sunrise, have breakfast, and watch the sun come up. Good job. ปริวัติช่วยหน่อยค่ะ The Blue Mountain.เสียงของการปลูกกาแฟคุณสามารถมาเที่ยวดูไร่กาแฟที่บูมัลเทนได้ในวันสุดสัปดาห์ที่แห่งนี้มีแดดแรงคุณจึงสามารถมากินอาหารเช้าและมาดูพระอาทิตย์ขึ้นได้ที่บูมัลเทนแห่งนี้ตบมือพร้อมกันไปหมดเลยนะคะBlue Mountains countryside เป็นชนบทแห่งนี้อยู่ในจาเมกาสวยนะ Beautiful the Blue Mountains are in the center of the islandอยู่ใจกลางเกาะนะคะ This is where the famous Blue Mountain Coffee comes from ที่นี่เองนะคะเป็นแหล่งของกาแฟยี่ห้อ Blue Mountain นะคะมาจากที่นี่เอง you can go to a plantation for the weekend ก็เวลาไปเที่ยวก็เที่ยวแบบธรรมชาตินะคะในวันสุดสัปดาห์ไปดูการปลูก plantation ปลูกกาแฟเก็บกาแฟนะคะ get up early before sunrise ต้องตื่นก่อนนะคะตื่นก่อนที่พระอาทิตย์จะ sunrise พระอาทิตย์จะอะไรคะขึ้นพระอาทิตย์ตกว่าไงคะ sunset หรือ go down นะฮะ have breakfast แล้วก็ไปทานอาหารเช้า have breakfast and watch the sun come up แล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะ come up ตรงข้ามกับ go down sunset ตรงข้ามกับ sunrise ไม่ใช่ sunrise นะคะเอาไปล้างจานนะไปค่ะSpanish Town ใครจะอ่านคะปริมณฑลอ่ะทำไมห้องนี้มีปริมณฑลเยอะจังเอาเริ่มข้างหลังฟังนะคะดังไหมhistory of Jamaica's first people the Arawak Indians โอเคกูจบนะตบมือเราต้องนี่เราต้องร้องเพลงนะ if you happy and you know you clap your hand ได้แค่นี้แหละรอจังหวะตบอย่างเดียวSpanish town ใครเอ่ยใครจะแปลคะ what's your name Aileen อ้าว Aileen Jamaica สร้างในปีค.ศ. 1534ไปทางทิศตะวันตก13ไมล์ของเมืองคิงสตันนะคะเมืองหลวงค่ะเมืองหลวงไหนจุดหลักๆของเมืองมีการออกแบบสเปนและที่นี่ก็มีโบสถ์ใหญ่ที่สวยงามเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อารวักและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบุคคลต้นๆของจาเมกาได้จากชนเผ่าแอลวักอินเดียนgive her a big hand give her a big hand ตบมือค่ะ big hand มือใหญ่นะคะให้มือใหญ่ๆตบมือดังๆ Spanish town historic capital เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์นะต่อไปนักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์อย่างเคร่งครัดต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์จริงๆจังๆนะคะ13ไมล์ทางตะวันตกของเมืองคิงสตันคือเมืองหลวงของจาเมกานั่นเองนะคะเป็นโมเดิร์นแคปิตอล The Town Square has a Spanish design เมืองนี้ออกแบบอะไรคะสเปนนะคะทรงสเปนแบบสเปนิชแล้วก็มี Cathedral Beautiful There is a beautiful cathedral มีโบสถ์ที่สวยงามนะคะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อารวักมิวเซียมแล้วก็ไปเรียนรู้ history เราไม่ออกเสียงอนะคะ history แต่ historic เมื่อกี้นี้ historic แต่อันนี้ history นะคะอยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่นี่ไปเรียนรู้ first people ก็คือประชาชนรุ่นแรกๆคือเขาเรียกอะไรล่ะบรรพบุรุษโอเคสุดท้ายค่ะไปที่บ๊อบมาเลย์อันเนี้ยนักเรียน
ครูให้สิทธิพิเศษกับ4ทับ6เพราะเขาตั้งใจเรียนเขาขยันครูก็เลยให้เลือกแค่1อย่างแต่ห้องอื่นเนี่ยทำทุกอย่างเลยนะบอกเขาว่าเมื่อนักเรียนทำหนึ่งอย่างแล้วเลือกเอาหนึ่งอย่างแล้วเนี่ยก็ช่วยไปแชร์กับเพื่อนๆคือหมายความว่าไปแลกกันอ่านเอาของเพื่อนมาอ่านเอาของตัวเองให้เพื่อนอ่านเราก็จะได้รู้ทุกเรื่องนึกออกไหมคะแต่เราทำเรื่องเดียวเขาน่ารักมากเลยเขาเลือกอันนี้เกือบทั้งห้องเลย The Bob Marley Museum เลือกอันนี้เกือบทั้งห้องเลยนะคะเนี่ยเลือกอันเนี้ยแล้วมาก็เหมือนกันเด๊ะๆนะผิดตรงไหนก็ผิดเขาน่ารักเขาขยันเรียนตกลงทั้งห้องก็จะมีอันเนี้ยก็เลยไม่ได้แชร์กับใครวันนี้ก็ได้แชร์กับนักเรียนทั่วๆไปนะคะอ่ะปริมณฑล again อ่ะเร็ว Home of Jamaica's most famous sand The museum is in Bob Marley's house in Kingston You can see the recording studio Bob's bicycle and some of his clothes There is also a collection of and posters If you happy and you know you clap your hand ทีนี้ใครจะแปลคะอ้าวไอรินอ่ะไอรินอีกแล้วห้องนี้มีไอรินเยอะเหมือนกันนะอ่ะเริ่มค่ะคนสำคัญของจาไมกาพิพิธภัณฑ์ในบ้านของบ๊อบมาเล่ที่เมืองคิงสตันคุณสามารถพบเห็นสตูดิโอบันทึกเสียงจักรยานของบ๊อบและเสื้อผ้าบางส่วนของเขายังอีกทั้งมีรูปถ่ายและโปสเตอร์อีกด้วยตบมือค่ะให้กำลังใจหนาแน่นนะคะให้กำลังใจหนาแน่นแต่ว่าเราก็คิดด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าเราไม่ได้พรีเซนต์โอเคนะคะเขาเรียกว่าทีมเวิร์คทำงานเป็นทีมที่ดีนะคะนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ของบ๊อบมาเลย์นะคะไปดูบ้านของเขาไปดูห้องบันทึกเสียงค่ะ The Recording Studio Bob's Bicycle คนดังนี่อะไรของเขาก็จะดูดีไปหมดเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าจักรยานเก่าๆดูดีไหมดูดีคลาสสิกถ้าเป็นของพวกเราเกะกะจักรยานอะไรเนี่ยเกะกะนะเอาไปทิ้งแต่ว่านี้ก็เป็นคนดัง There is also a collection collection คือของสะสมนักเรียนสะสมอะไรเป็น collection stamp collecting stamp เก็บสะสมนาฬิกาเป็น collection เราจะพูดทับศัพท์นะคะตุ๊กตาเป็น collection ถูกไหมคะOf photographs and posters ก็จะเก็บที่นี่นะคะจะเก็บรูปภาพแล้วก็โปสเตอร์ของบ๊อบมาเลย์เรียบร้อยแล้ว Good job เก่งมากเลยนี่คือโบรชัวร์ทีนี้เราจะไปดูแกรมม่ากันในเวิร์กบุ๊กหยิบเวิร์กบุ๊กเลยบางคนบอกหายแล้วยังไม่ได้เซ็นหายแล้วยังไม่ทันไรเลย